อันฟูไอสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปล่องแก่งน้ำว้าที่จังหวัดน่านแก่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในประเทศไทยเพราะทั้งยาวน้ำเชี่ยวและมีแก่งเยอะที่สุดรวมๆแล้วกว่า80กิโลเลยค่ะทริปนี้เป็นทริปล่องแก่งจริงจังครั้งแรกของไอค่ะครั้งแรกนะคะก็จัดไปเลยค่ะ2วัน1คืนจุกๆไปเลยค่ะจะล่องแก่งนะคะเรามาแต่งหน้าแน่นๆกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนจะใช้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยหลังจากลงสกินแคร์แล้วขั้นแรกมาลงกันแดดกันก่อนค่ะวันนี้ใช้ BIOLAY Aqua Rich ค่ะรองพื้นวันนี้นะคะของ NYX รุ่นดับเบิลนะคะรุ่นนี้พกพาง่ายค่ะเน้นผิวแมตต์แต่ไม่แห้งเพื่อความปกปิดก็ลงหลายชั้นหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปกปิดรอยสิวต่างๆด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะวันนี้ใช้ Maybelline Fit Me นะคะส่วนใต้ตาใช้ของ The Sam ค่ะน้องเนี่ยปึกมากแล้วก็ทาแป้งเจ้านางนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยกันหนักมากและความกันน้ำใดๆนะคะไอซ์ขอฝากความหวังไว้ที่แป้งเจ้านางตัวนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อความแน่นอีกระดับนะคะขอพ่น setting spray ของ NYX อีกสักรอบนะคะคิ้ววันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของ E2D ค่ะและพาเลตขนมปังของ E2D เหมือนกันค่ะ E2D Bakery มาสีนี้นะคะเบรนไฮไลท์ตรงหางตาเสร็จแล้วทั้งข้างเสร็จแล้วสองข้างอายไลเนอร์วันนี้ขอลองเสียงใช้แบบดินสอนะคะของน้องฉัตรค่ะตัดขนตาก็มัสคาร่าบางอิดนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยล้างออกยากมากก็น่าจะรอดอยู่นะคะส่วนแก้มนะคะของ For You Too สีรุ่นนี้ค่อนข้างแน่นเลยค่ะและลิปรุ่น Velvet ของ Bourjois ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็คือเรียกว่าหน้าแน่นที่สุดในค่ายเลยค่ะแม่และเมคอัพวันนี้นะคะกันน้ำบ้างไม่กันน้ำบ้างก็มาวัดดวงกันดีกว่าค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจบล่องแก่งแล้วสภาพเมคอัพจะเป็นยังไงบ้างสำหรับทริปนี้เป็นการล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางเริ่มที่อำเภอบ่อเกลือนะคะจบที่อำเภอแม่จริมค่ะระยะทางกว่า85กิโลเมตรส่วนวันที่2เนี่ยเป็นการรวมแก่งโหดของจริงเลยครับเป็นแก่งระดับ3นะคะแต่ละจุดเนี่ยมีโอกาสคว่ำอยู่ที่50-50เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการสามัคคีและมีสติมากๆของคนพายค่ะส่วนอันพวกนั้นรับหน้าที่ถือกล้องอยู่เฉยๆค่ะแค่ถือกล้องเนี่ยก็กรี๊ดไม่หยุดแล้วค่ะทั้งกลัวแล้วก็สนุกเหมือนตอนเล่นเครื่องเล่นที่สนุกเลยล่ะค่ะเรียกว่ากว่าจะจบนะคะก็เสียงแหบเลยทีนี้ขอมาเช็คเมคอัพกันหน่อยนะคะถือว่ากันน้ำได้เกินคาดเลยค่ะตรงรองแก้มเนี่ยแอบไม่ผ่านนะคะมีเป็นคราบบ้างแต่ว่าชุดอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่มีตรงไหนเยิ้มหางตายังเป็นเส้นอยู่นะคะสีตาและแก้มก็ยังอยู่ปากมีดรอปลงนิดนึงแต่ว่าไม่ซีดค่ะงั้นวันนี้นะคะขอให้คะแนน80เต็มร้อยแล้วกันค่ะสำหรับใครที่อยากล่องแก่งนะคะเดี๋ยวไอจะทำคลิปการเตรียมตัวล่องแก่งมาฝากนะคะไปดูกันก่อนได้และก่อนจากกันนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันฟูไอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย